ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูที่ตารางของคุณครูนิดนึงนักเรียนทายซิว่าตารางนี้ครูไว้ทำอะไรครูไว้ใส่อะไรครูไว้ใส่อะไรคะครูไว้ใส่พยัญชนะพยัญชนะทั้งหมดในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ตัว4ตัวแล้วตัวไหนบ้างที่หนูคิดว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยเห็นคำเหล่านั้นมาใช้พยัญชนะตัวไหนคะขอขวดกับคอคนที่เราไม่เห็นเขาเลยนะคะแต่เรานับเขาเป็นพยัญชนะไทยเหมือนกันอ้าวเรามาดูพยัญชนะไทยที่คุณครูพูดถึงตัวแรกอ้าวครูไล่อย่างเร็วเพราะฉะนั้นตัวสีแดงตัวสีแดงทีนี้มาดูนิดนึงนะคะดูในจอของคุณครูตอนนี้สีแดงมีกอไก่จอจานดอชดาปตักดอเด็กตอเต่าบอใบไม้ปอปลาออ่างนักเรียนทราบไหมคะสีแดงที่ครูแบ่งสีนี้เป็นอักษรกลุ่มไหนอักษรกลางนั่นเองแล้วครูเพิ่มขอไข่ขอขวดที่เป็นสีฟ้ามาให้นะคะนั่นก็คืออักษรอักษรอะไรเอ่ยอักษรสูงนั่นเองไข่ขวดชิงฐานถุงพึ่งฝาสลาฤาษีเสือหีบไม่ยังหีบอ้าวยังเพราะฉะนั้นอักษรกลางมีอยู่9อักษรสูงมี11รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่คะ20ตัวที่เหลือก็จะเป็นอักษรต่ำนั่นเองแล้วอักษรต่ำที่เหลืออยู่รู้จักไหมคะไหนใครรู้จักบ้างอ้าวอักษรต่ำตัวที่เหลืออยู่มีตัวอะไรบ้างคอควายต่อไปคอคนต่อไปคอระฆังต่อไปงองูใช่ไหมคะใช่แต่ทำไมครูไม่ใส่สีดำให้เดี๋ยวครูจะบอกนะคะต่อไปชอช้างต่อไปสอโซ่ต่อไปชอเชอต่อไปยอหญิงอ้าวเป็นสีม่วงอีกแล้วยังไม่บอกยอหญิงแล้วตัวต่อไปทอนางบุญโทกลุ่มหนึ่งริมประตูตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะชื่ออะไรคะทอผู้เฒ่าแล้วตัวนี้ล่ะนอนเนนต่อไปทอทหารต่อไปทอธงต่อไปนอหนูต่อไปพอพานต่อไป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 ครูบอกหนูว่าอักษรเราแบ่งได้สามหมู่แต่คุณครูใส่สีมาทั้งหมดกี่สีสี่สีแล้วมันจะเป็น3หมู่ได้ยังไงสงสัยไหมคะสงสัยไหมคะแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยมันก็เป็นอักษรต่ำเหมือนกันแล้วทำไมคุณครูต้องแยกสีด้วยทราบไหมคะในใครทราบบ้างเอาล่ะตัวที่คุณครูแยกสีสีม่วงนี้เป็นอักษรต่ำเดี่ยวที่เสียงของเขาไม่สามารถเข้าคู่กับเสียงของอักษรสูงได้ครูก็เลยแยกสีออกมามีตัวอะไรทราบไหมคะตัวอะไรบ้างงองูอ้าววิธีจำเราก็จะใช้งองูเราจะพูดว่างูงูแล้วต่อไปอะไรยอหญิงก็งูใหญ่งูใหญ่นอน
อยู่ณริมวัดโมลีโลกอันนี้คืออักษรต่ำเดียวที่เสียงของเขาไม่สามารถที่จะไปเข้าคู่กับเสียงของอักษรสูงได้นั่นเองนะคะนักเรียนลองอ่านสิงูอะไรคะใหญ่งูคุณครูเขียนให้ก็ได้งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกงูก็คืองูใหญ่ก็คือยอหญิงนอนก็คือนอหนูอยู่ก็คือยอยักษ์ณก็คือนอเนนริมก็คือรอเรือวัดก็คือวอแหวนโมก็คือมอม้าลีก็คือลอจุฬาโลกก็คือลอลิงเพราะฉะนั้นถ้าหนูอ่านอย่างนี้บางทีลืมเพราะฉะนั้นครูก็เลยจะให้เป็นคำมาอ้าวอ่านสิคะงูจำไว้นะคะตัวกลุ่มของอักษรที่คุณครูพูดถึงองูยอหญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือรอวอแหวนมอม้ารอจุฬาลอลิงเป็นอักษรต่ำเดียวทีนี้ตัวสีดำๆเมื่อสักครู่นี้เป็นอักษรต่ำคู่ต่ำคู่จะไปคู่กับเสียงของอักษรสูงครูบอกแล้วว่าอักษรต่ำเดียวมันจะไปยุ่งกับใครเลยมันจะยุ่งอยู่ตัวเดียวก็คือตัวหอหีบที่เป็นอักษรหอหีบอยู่ในอักษรอะไรคะอักษรอะไรหอหีบอักษรหอหีบอยู่อักษรอะไรใครควรชิงฐานถุงพึ่งฝาสาราฤาษีเสือหีบหอหีบอยู่ในอักษรสูงมันจะยุ่งกับอักษรสูงเพราะอักษรสูงหอหีบจะมาช่วยมันในเรื่องของการผันเสียงนั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่เรียนเราจะมาดูเรื่องของการผันอักษรต่ำก่อนนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะผันอักษรต่ำนักเรียนรู้จักคำที่มีรูปของวรรณยุกต์ไหมเรามาดูกันนิดนึงรูปแรกนักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรร่มวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์อะไรวรรณยุกต์วรรณยุกต์มีกี่รูป4รูปนั่นเองไม้เอกหรือไม้โทร่มที่เราใช้กลางเวลากันฝนไม้เอกร่มเห็นไหมคะต่อไปภาพต่อไปเป็นอะไรคะว้าวไม้เอกไม้โทไม้อะไรไม้เอกต่อไปใครไม้เอกเห็นไหมคะถ้านักเรียนสังเกตนักเรียนจะเห็นว่าคำที่มีรูปวรรณยุกต์เอกคุณครูเขียนให้แล้วมีคำว่าร่มครูยกตัวอย่างร่มคำว่าว้าวคำว่าไข่ไก่เห็นไหมคะอ้าวมาดูกันใหม่วรรณยุกต์โทบ้างอ้าวพึ่งพึ่งต่อไปเสื้อไม่โทต่อไปน้ำอ่านสิคะต่อไปมาดูนี่บ้างวรรณยุกต์ตรีโต๊ะอะไรอีกโป๊ะไฟต่อไปตุ๊กตาเห็นไหมคะวรรณยุกต์อะไรวรรณยุกต์อะไรคะวรรณยุกต์ตรีต่อไปอะไรคะกระเป๋าก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกคะอันนี้คืออะไรคะอะไรคะป๊ะป๋าป๊ะป๋าก็คือใครคะพ่อนั่นเองนะคะอันนี้คือครูยกตัวอย่างให้ดูไหนลองอ่านดิคะกระเป๋าก๋วยเตี๋ยว
ป้าป๋านี่รูปที่หนูเห็นชัดๆนะคะทีนี้เวลาที่เราจะดูเสียงของวรรณยุกต์เสียงของวรรณยุกต์มีกี่เสียงกี่เสียงคะเสียงของวรรณยุกต์มีกี่เสียง5เสียงมีเสียงอะไรบ้างชูมือ5นิ้วขึ้นมา5นิ้วเอากำไว้โปรนิ้วโป้งออกมาเป็นเสียงนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเอานิ้วก้อยนิ้วก้อยเสียงนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนะคะเวลาเราผันเสียงจำไม่แม่นทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะเวลาที่เราผันวรรณยุกต์ครูต้องให้เด็กๆดูอักษรอีกไหมคะอักษรต่ำมีตัวอะไรบ้างต้องจดไหมเอาจดดีกว่านะจะได้จำได้มาดูนิดนึงหยิบขึ้นมาค่ะ